ข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะแพทย์ยันซีโนแวคปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพียงพอประชาชนฉีดเข็มแรกแล้วกว่า1ล้านคนค่ะนายแพทย์ชเวศสันนามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสภาวะฉุกเฉินเปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่ามีประชาชนได้รับวัคซีนไปแล้ว 1,611,833 โดสโดยเป็นวัคซีนซิโนแวคที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันโควิด-19 จำนวน 1,085,046 รายและเข็มที่2จำนวน 434,114 รายส่วนยาฟาวิพิราเวียที่เป็นยาชนิดรับประทานมีการสำรองไว้เพียงพอต่อการรักษากว่า 1.4 ล้านเม็ดซึ่งขณะนี้ได้กระจายยาไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายและลูกข่ายทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆแล้วส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลถือเป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการเฝ้าระวังตรวจเชิงรุกระหว่างวันที่5เมษายนถึง5พฤษภาคมในสถานบันเทิงสถานประกอบการตลาดชุมชนและห้างสรรพสินค้ารวม49แห่งได้ทำการตรวจไปแล้ว 42,251 คนพบผู้ติดเชื้อ 1,677 คนอยู่ระหว่างรอผล559คนโดยพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อสะสมมากสุดได้แก่เขตขวาง463รายดินแดง426รายบางเขน357รายจตุจักร356รายและวัฒนา330รายซึ่งทางกองควบคุมโรคติดต่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักงานในเขตพื้นที่ได้วางแผนการตรวจเชิงรุกด้วยรถชีวนิรภัยพระราชทานโดยกำหนดเป้าหมายการค้นหาเชิงรุกให้ได้สัปดาห์ละประมาณ 8,300 รายค่ะต่อกันที่ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด50สตางค์เว้น E85 ขยับ30สตางค์มีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 นค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด50สตางค์เว้น E85 ขยับ30สตางค์มีผลพรุ่งนี้7พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ24.59 บาทสตางค์ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ27.59 บาทสตางค์ B20 อยู่ที่ลิตรละ24.34 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ27.75 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ27.48 บาทสตางค์ E20 ลิตรละ26.24 บาทสตางค์E85 ลิตรละ 21.79 สตางค์และเบนซินเฉพาะปตท.อยู่ที่ลิตรละ 35.16 สตางค์ค่ะปิดท้ายกันที่สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ค่ะสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสถานีกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ค่ะโดยบริจาคเงินผ่าน QR Code e-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จหรือบริจาคเงินผ่านบัญชี1ธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1345670 2ธนาคารกรุงไทยสาขาสุประวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-606-7990ค่ะจบการเสนอข่าว 18:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN